วันนี้เวลา16นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลไลษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรคติยราชนารีเสด็จไปยังหอศิลป์ทิพมารตะมนป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในการพระราชทานโลร่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดจิตรกรรมทิพมานสืบสารสิริศิลป์ครั้งที่หภายใต้หัวข้อด้วยรักและเมตตา ซึ่งราชวทิทยาลัยจุลาพรจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนและผู้ที่ชื่นชอบในงานศิลปะใช้จินตนาการความคิดความรู้ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสืบสารพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีองค์สิริศิลปินที่มีพระประสงค์ให้เด็กแลเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจำนวน41คนจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน919ชิ้นมีผู้ส่งเข้าประกวดจำนวน889คนแบ่งเป็น3ระดับคืออายุ2-12ปีอายุ5-12ปีอายุ13-18ปีและอายุ19-25ปี โดยผู้ชนะเลิศอายุ5ถึง12ปีได้แก่เด็กชายวชิรวิทย์บุญสวัสด์จากโรงเรียนอนุบาลราชบุรีชื่อผลงานเลี้ยงอาหารสุนัขจรจัดอายุ13ถึง18ปีได้แก่นางสาวกน,นิกากฤษศนาการจากโรงเรียนป้อมนาคราชสวัสดยานป้อมนาคราชสวัสดยานน์ชื่อผลงานเงาสะท้อนแห่งชีวิต และอายุ19 25ปีได้แก่นายพิพัฒน์จันททิพย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรชื่อผลงานเปิดกลาจากนั้นทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการด้วยรักและเมตตาโครงการประกวดจิตรกรรมทิพพิมานสืบสารศิลปิสินครั้งที่1ซึ่งจะแสดงผลงานศิลปะที่ชนะการประกวดและผ่านการคัดเลือกจำนวนกว่า500ชิ้นซึ่งหอศิลป์ทิพพิมานร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรจัดขึ้นเพื่อเผยพระร่ผลงานของเด็กและเยาวชนระหว่างวันที่16 พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2567สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมภาพวาดในโครงการดังกล่าวและเข้าชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านศิลป,ปะหลากหลายแขนงของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราคกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคัติยราชนารีองค์สิริศริลป,ปินได้ที่หอศิลป์ทิพย์ิมานตำหนักทิพย์ิมาน เปิดให้ชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีค่าเข้าชม50บาทต่อคนโดยไรายได้สมทบมูลนิธิทิพพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปธรรมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ได้อโอกาสสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย